สมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดเทพศิรินทรวาสเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่28ประจำปี2561ณอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมทั้งพันตำรวจโทพงพรปรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงภายหลังการประชุมนายสิบบวรแก้วงามผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แถลงผลการประชุมโดยกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้รับทราบถึงการจัดการประชุมเชิงวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพและสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมณชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปี2561โดยมีพระพรหมเสนาบดีประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ตลอดจนพระเถระเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเลขานุการเจ้าคณะภาคเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมขณะที่วันนี้ที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้พิจารณาแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าคณะภาคในการปกครองเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคธรรมยุทธ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการธรรมยุทธ์พร้อมกันนี้ที่ประชุมมหาเถรสมาคมรับทราบและเห็นชอบวันประชุมมหาเถรสมาคมในปีพุทธศักราช2562เดือนละ3ครั้งและรับทราบให้มีการเลื่อนประชุมในครั้งที่29ประจำปี2561เพื่อปฏิบัติศาสนกิจในช่วงกฐินกาลวันนี้เรื่องหรือประเด็นที่จะเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่การประชุมมหาเถรสมาคมได้ให้ความเห็นชอบนะครับ เรื่องแรกนะครับที่นำแจ้งที่ประชุมมหาเถรสมาคมแล้วก็มหาเถรสมาคมได้รับทราบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจในขณะนี้รวมถึงทางรัฐบาลโดยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือท่านสุรพันธ์ตยุวัฒนะท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพและสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมณชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปี2561นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับแจ้งว่าพระพรหมเสนาบดีประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมณชนโดยใช้หลักธรรมต่างพระพุทธศาสนาหรือหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยนะครับได้มีการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมณชนโดยใช้หลักธรรมต่างพระพุทธศาสนานะครับหรือหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยประจำปี2561ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการประชุมกันอยู่ที่วัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับเริ่มประชุมมาตั้งแต่วันที่29แล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันนะครับโดยมีวัตถุประสงค์หรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยนะครับก็ประกอบด้วยเจ้าคณะภาคเลขานุการเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ในการครั้งนี้นะครับก็ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับในแต่ละตำบลในแต่ละหมู่บ้านว่าการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดองสามัญชนนะครับในเชิงคุณภาพเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรและผลเป็นประการใดนะครับก็ได้มีการสัมมนากันอยู่ที่วัดไร่ขิงในวันนี้นะครับก็เรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบในเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องที่2นะครับก็ถือว่าเป็นความสำคัญต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการขอความเห็นชอบในการกำหนดวันประชุมมหาเถรสมาคมประจำปี2562นะครับก็เนื่องจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ได้จัดทำกำหนดวันประชุมมหาเถรสมาคมประจำปี2562เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ได้นำเสนอต่อที่ประชุมนะครับโดยกำหนดการประชุมเดือนละ3ครั้งคือทุกวันที่10วันที่20และวันที่30และถ้าวันใดตรงกับวันเสาร์ก็จะเลื่อนมาเป็นวันศุกร์ถ้าตรงกับวันอาทิตย์ก็จะเลื่อนออกไปเป็นวันจันทร์ส่วนวันขึ้น15ค่ำวันแรม15ค่ำหรือวันแรม14ค่ำในเดือนขาดและวันผักกะนานาก็เลื่อนการประชุมเช่นเดียวกันทั้งนี้จะพิจารณาถึงระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้งประกอบด้วยเพื่อไม่ให้ติดกันมากเกินไปนะครับซึ่งในการประชุมเขาจะมีรายละเอียดเดี๋ยวน้องสุบัญชนเข้ามาถ่ายตารางกำหนดการไปนะครับว่าในเดือนไหนนะครับกำหนดประชุมยังไงตรงกับวันที่10ตามที่บอกไว้ในหน้าแรกหรือไม่หรือมีการเลื่อนกันอย่างไรนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเดือนมกราเนี่ยก็ตรงกับวันอาทิตย์วันที่20มกราเนี่ยตรงกับวันอาทิตย์ก็เลื่อนไปเป็นวันที่21มกรานะครับแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์วันที่10ก็ตรงกับวันอาทิตย์เช่นกันก็เลื่อนไปเป็นวันจันทร์ที่11กุมภาพันธ์เดือนมีนาคมนะครับก็เช่นเดียวกันวันที่10เนี่ย10มีนาก็ตรงกับวันอาทิตย์เช่นกันก็เลื่อนไปเป็นวันจันทร์ที่11นะครับหรือเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันที่30เนี่ยตรงกับวันเสาร์ก็เลยมาประชุมเร็วกว่าปกติก็คือประชุมในวันที่29มีนาคมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนเดี๋ยวค่อยถ่ายตัวนี้ไปนะครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปกครองคณะสงฆ์นะครับเป็นเรื่องของการปกครองคณะสงฆ์เรื่องแรกก็คือเรื่องการแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางนะครับก็ได้รับแจ้งจากสมเด็จพระพุทธจินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางนะครับว่าได้มีการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะหนกลางนะครับเนื่องจากว่าเจ้าคณะภาคได้หมดวาระลงนะครับซึ่งมีการแต่งตั้งดังนี้พระเทพสุธีนะครับอายุ53ปรรษา33วิทยาฐานะปริญญา9ประโยควัชนะสงครามแฝงชนะสงครามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค1พระพรหมบัณฑิตอายุ63ปรรษา43วิทยาฐานะปริญญาธรรม9ประโยควัดพยุรวงศายะสาวาสแฝงบางกัญญาเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค2พระธรรมปริยัติโมลีอายุ67พรรษา47วิทยาฐานะปริยัติธรรม9ประโยควัดบพิตรพิมุขแฝงจักรวรรดิเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค3พระพรหมกวีอายุ63พรรษา43วิทยาฐานะปริยัติธรรม9ประโยควัดกัลยาณมิตรแขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค13พระธรรมโพธิมงคลอายุ69พรรษา47วิทยาฐานะปริยัติธรรม9ประโยควัดอิมานรดีแขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค14พระพรหมเวทีอายุ77พรรษา57วิทยาฐานะปริยัติธรรม9ประโยควัดพระปฐมเจดีย์ตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค15นี่ในส่วนของการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางนะครับส่วนการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาคในส่วนของเจ้าคณะใหญ่ตมยุทธนะครับซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านได้ลงนามในหนังสือและแจ้งมหาเถรสมาคมนะครับเพื่อทราบในการประชุมครั้งนี้ในการประชุมเนี่ยของคณะสงฆ์ใหญ่ธรรมยุทธ์นะครับก็ได้ตั้งรักษาการแทนเจ้าคณะภาคดังนี้นะครับ1สมเด็จพระติรยานมุนีอายุ71พรรษา51พิทยาฐานะปริยัติธรรม8ประโยคกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าวาดวัดเทพศิรินทราวาสแฝงเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค1 2 3และ12 13ธรรมยุทธนะครับ2พระพรหมมุนีอายุ68ปัญษา48วิทยาฐานะประโยค1 2นักธรรมเอกกรรมการมหาเถรสมาคมและผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแฝงวัดราชบพิตรเขตพระนครกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค4 5 6 7ธรรมยุทธและดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค14และ15ธรรมยุทธด้วยนะครับรูปที่3นะครับพระเทพสารเมธีอายุ68ปัญษา48วิทยาฐานะปริยัติธรรม4ประโยคนักธรรมชั้นเอกเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธรรมยุทธและเจ้าวาดวัดประชานิยมตำบลในเมืองอำเภอเมืองกาฬสินจังหวัดกาฬสินให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค8ธรรมยุทธรูปที่4พระเทพดิลกอายุ73พรรษา53วิทยาฐานะปริยัติธรรม7ประโยครองเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธและผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปทุมวนารามแฝงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธรูปที่5พระธรรมตัจจมุนีอายุ78พรรษา56วิทยาฐานะปริยัติธรรม7ประโยคกรรมการมหาเถรสมาคมรองเจ้าคณะภาค10ธรรมยุทธและเจ้าวาดวัดปทุมวนารามแฝงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค10ธรรมยุทธรูปที่6พระพรหมวิสุทธาจารย์อายุ77พรรษา57วิทยาฐานะปริยัติธรรม5ประโยคกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าวาดวัดเครือวันแฝงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธและรูปที่7นะครับพระธรรมกิติเมธีอายุ65พรรษา44วิทยาฐานะปริยัติธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวิหารแฝงวัชิระพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค16 17และ18ธรรมยุทธนะครับนี่คือการแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าคณะภาคนะครับต่อไปก็ยังอยู่ในเรื่องของการปกครองนะครับอยู่ในเรื่องของการปกครองก็คือการแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการธรรมยุทธนะครับก็สมเด็จพระวรรณรัตน์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธแจ้งว่าสมเด็จพระติรยานมุนีเจ้าคณะภาค1 2 3และ12 13ธรรมยุทธรายงานตามที่พระเทพสังวรยานเจ้าคณะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการธรรมยุทธเสนอแต่งตั้งพระเถระที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อยให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการธรรมยุทธจำนวน2รูปรูปที่1พระราชโสภณอายุ81พรรษา61พิทยาฐานะนักธรรมเอกเจ้าคณะเขตกรุงธนบุรีเข้าคณะเขตธนบุรีวัดราชบำรุงแฝงหลัก2เขตหนองแขมกรุงเทพมหานครแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการธรรมยุทธรูปที่2พระราชธรรมโมลีอายุ81พรรษา61วิทยาฐานะนักธรรมเอกเจ้าคณะแขวงประเวศวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมแขวงประเวศเขตประเวศกรุงเทพมหานครแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการธรรมยุทธนะครับก็2รูปในส่วนของคณะธรรมยุทธอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เรื่องของการแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคนะครับก็ตามที่สมเด็จพระวรรณรัตน์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธนะครับได้เสนอพระเถระเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคต่างๆจำนวน6รูปนะครับก็ประกอบด้วยรูปที่1พระธรรมเจติยาจารย์นะครับอายุ83ปัญษา63วิทยาฐานะปริยัติธรรม5ประโยคเจ้าคณะภาค8ธรรมยุทธวัดพระศรีมหาธาตุแฝงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8ธรรมยุทธ
รูปที่2พระธรรมดีโลกอายุ72พรรษา52วิทยาฐานะเรียนตาม9ประโยคชาวคณะภาค9วัดป่าแสงอรุณตำบลพระรับอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นสมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9พระธรรมมติติยานอายุ81พรรษา61วิทยาฐานะนักธรรมเอกเจ้าคณะภาค10ธรรมยุทธวัดบึงพระลานชัยตำบลในเมืองอำเภอเมือง101จังหวัด101แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10พระธรรมวราพรอายุ83พรรษา63วิทยาฐานะพระเรียนธรรม6ประโยคนักธรรมชั้นเอกรองเจ้าคณะภาค14และ15วัดสนามพราหมณ์ตำบลท่าราบอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14 15ธรรมยุทธพระเทพวราลังการอายุ81พรรษา61วิทยาฐานะนักธรรมโทรองเจ้าคณะภาค11วัดพระศรีมหาธาตุแฝงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธพระเทพมงคลโมลีอายุ83พรรษา63วิทยาฐานะปริญญาธรรม3ประโยคนักธรรมชั้นเอกรองเจ้าคณะภาค4 5 6 7ธรรมยุทธวัดล้านนาญาณสังวรวรารามเขตขวงเบาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค5 6 7ธรรมยุทธนะครับนี่ในส่วนของการแต่งตั้งที่ปรึกษาระดับเจ้าคณะภาคนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือเรื่องของการเลื่อนการขออนุมัติเลื่อนการประชุมมหาเถรสมาคมตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่29ทับ2561เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2561นั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอนามัสการว่าเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเทศกาลทอดกฐินวัดที่เป็นพระรามหลวงจะได้รับผ้าพระกฐินพระราชทานและพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับการรับผ้าพระกฐินพระราชทานตามพระวินัยกำหนดอาจไม่สะดวกต่อการประชุมมหาเถรสมาคมจึงขออนุมัติการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่29ทับ2559เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2561ออกไปนะครับเป็นวันที่20พฤศจิกายน2561ซึ่งในเรื่องนี้นะครับในเรื่องนี้กับเรียนว่ามหาเถรสมาคมก็ได้ให้ความเห็นชอบได้อนุมัติในการเลื่อนซึ่งเดิมเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในช่วงวันที่10พฤศจิกายนที่จะถึงเนี่ยเป็นช่วงที่ เข้มงวดมากๆในเรื่องของการทอดกฐินนั่งกฐินสามัคคีและก็กฐินพระราชทานนะครับในเรื่องนี้ก็เลยต้องนำเรื่องนำเสนอต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมและมหาเถรสมาคมก็ได้อนุมัติให้มีการเลื่อนวันประชุมออกไป